นางมโนราเนี่ยเขามีพี่น้องอยู่7ตนไม่เรียกว่าตัวนะเขาเรียกตนนะแล้วก็ไม่เรียกว่าคนนะเขาเป็นครึ่งกินนอนเขาเป็นครึ่งคนครึ่งนกนะครับอยู่บนนู่นนะเขาไกล่านี่เป็นต้นเรื่องที่จะเกิดพระสุทนได้กับนางมโนราพี่น้อง7ตนเนี่ยก็จะบินจากเขาไกล่ามาเล่นน้ำที่สระโบกขรณีพอมาเล่นน้ำเสร็จแล้วพรานบุญก็จะเจอจับนางไม่ได้หรอกครับเพราะนางมีปีกหางนางก็จะบินหนีไปจะทำยังไงพรานบุญถึงจะจับได้พรานบุญต้องไปขอบ่วงนาคบาทมาจากเท้ามาพระชมพูจิตก็เป็นพญานาควันหนึ่งก็มาจับได้นาคบาทจำเพาะหมอกมั่นมัดกระสันมโนรามารสีจับตัวนางมโนราได้ตัวดีบรรดาเหล่านางกินรีต่างหนีขึ้นบกด้วยตกใจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญรับชมการแสดงชุดกินรีร่อนครับ